การตั้งค่าจำนวนครั้งการถอยหลังในโปรแกรม Photoshop CC ปกติแล้วการถอยหลังขั้นตอนการทำงานในโปรแกรมมีอยู่อย่างจำกัดจนบางครั้งกว่าจะรู้ว่าทำงานผิดพลาดและอยากย้อนกลับไปก็ไม่สามารถทำได้อีกแล้วแล้วก็มีคนอยู่มากที่ไม่รู้ว่าเราสามารถตั้งค่าจำนวนครั้งการถอยหลังได้มากที่สุดถึง1,000ันครั้งโดยการไปที่ Edit p r e f e r e n c e แแล้วเลือก Perform a n c e สำหรับระบบปฏิบัติการ Wind o w s หรือ Photoshop p r e f e r e n c e Perform ์ฟอรสำหรับปฏิบัติการ a c i n t ท sh จากนั้นให้ดูในส่วนของ history states ทำการเปลี่ยนค่าจำนวนครั้งการถอยหลังได้ตามต้องการสูงสุดที่1,000ครั้งและต้องนึกไว้เสมอว่ายิ่งมีจำนวนครั้งการถอยหลังที่ทำได้มากขึ้นหน่วยความจำในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณก็จะถูกใช้งานมากขึ้นตามไปด้วย